กราบสวัสดีท่านพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ไทยคณะพระธรรมทูตไทยซึ่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและขยายแพร่ไปทั่วโลกสุขสันต์สวัสดีแด่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายประชาชนคนไทยลาวเทศผู้รักประชาธิปไตยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนรายการธรรมะติดปีกเป็นภาคพระพุทธศาสนาภาษาคนปนภาษาธรรมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วครับท่านผมมากับคู่สนทนาซึ่งจะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านนั้นชื่อว่าคุณธัญรัตน์ปรากฏกุลทรัพย์จะพูดกันในหัวข้อเรื่องว่าคุณธัญรัตน์จิตพัฒนาเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนาเนื้อหาสาระเป็นประการใดผมอาจจะรู้ไม่ได้คู่สนทนาของผมจะประกาศให้ว่าท่านมาจากไหนเป็นใครทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนาอย่างไรต่อไปนี้ผมขอกราบหลวงพ่อหลวงพี่และท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนซึ่งเป็นกัลยาณมิตรได้รับฟังจากปากคู่สนทนาของผมชื่อว่าคุณธัญรัตน์ปรากฏกุลทรัพย์ต่อตอนนี้ไปขอเชิญคุณธัญรัตน์ปรากฏกุลทรัพย์ได้ทักทายกราบไหว้ผู้มีพระคุณขอเชิญครับกราบนมัสการท่านพระผู้พระเถระทุกองค์ทุกโลกที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดูชมรายการอยู่ณขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณพิยมด้วยครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าคุณธัญรัตน์จิตพัฒนาเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนาทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมกับคุณได้รู้จักกันบ้างคุณเป็นมาอย่างไรผมอาจจะพอเข้าใจบ้างแต่ว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รู้จักบุคคลท่านนี้ว่าเป็นคนที่ไหนอยู่ที่ไหนเกิดอย่างไรเป็นชาวนาชาวไร่หรือเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดในแวดในวังนะผมไม่ทราบต่อแต่นี้ไปผมขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้เล่าประวัติว่าเป็นใครมาจากไหนขอเชิญคุณธัญรัตน์ครับค่ะด้วยความยินดีค่ะคือบ้านเกิดที่เกิดอยู่อำเภอม่วงบ้านหนองคูตำบลหนองฮางสมัยก่อนอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจบแค่ป.4ค่ะหลังจากจบป.4อายุ11ปีก็ขึ้นไปอยู่อำเภออำนาจเจริญแล้วก็ไปช่วยพี่น้องค้าขายอยู่ที่อำนาจเจริญตั้งแต่ตอนอายุ11ขวบค่ะแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆพอโตขึ้นมาสักหน่อยก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าจะให้เลือกเอาว่าระหว่างเสริมสวยกับพักกับทักเสื้อสมัยนั้นเขากำลังนิยมกันทักเสื้อไหมพรมครับว่าจะให้ลูกเลือกเอาว่าจะเรียนอะไรอย่างนี้เราก็เลือกเอาทักเสื้อไหมพรมแล้วก็ถักเสื้อไหมพรมเราก็อยู่มาเรื่อยถักแล้วมีอยู่ว่าญาติเขาบอกว่าที่อำเภอขุนหารพอเราโตขึ้นประมาณสัก15-16ปีเขาก็บอกว่าที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนี้คือเป็นอำเภอที่ยังไม่ได้เจริญก็น่าจะแบบเราไปขายอะไรเสื้อผ้าหรือว่าไปถักเสื้อไปขายทางโน้นจะดีกว่าไหมเราก็ที่จริงจังหวัดอำนาจเจริญตอนนั้นก็เจริญมากแต่ว่าด้วยความที่ว่า
เราก็ไม่รู้ว่าอำเภอขุนหาญนี้เจริญแค่ไหนเราก็เลยตัดสินใจมาดูที่อำเภอขุนหาญก่อนว่าเป็นยังไงแล้วทีนี้มันก็แบบกันดานมากคือมาดูแล้วก็เป็นอำเภอที่กันดานมากไม่รู้เราจะมาทำยังไงดีก็กลับไปอำนาจเจริญอีกก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็คิดไปคิดมาก็เราลองดูว่าเอาเสื้อผ้ามาขายเสื้อไหมพรมมาส่งที่อำเภอขุนหาญดีไหมพออยู่มาแล้วก็ประมาณ2519แล้วก็ได้แต่งงานแต่งงานเสร็จเราก็เลือกอำเภอขุนหาญดีกว่าทั้งที่ไม่เจริญนะแต่ด้วยเป็นเพราะว่าบุญหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เราก็เลือกมาอยู่อำเภอขุนหาญทั้งที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนี้ยังไม่มีตลาดที่จะขายของแต่เราก็เลือกที่จะมาอยู่อำเภอขุนหาญจนแฟนก็บอกว่าเรามาอยู่นี่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เราไปอยู่กรุงเทพดีกว่านะแต่เราไม่รู้เป็นยังไงฉันขอต่อสู้ที่อำเภอขุนหาญก่อนอ๋อจะย้อนว่าตอนที่เรามาอยู่อำเภอขุนหาญที่ว่าเรามาแบบเป็นคนที่ว่ายากจนสุดๆก็คือเสื่อหมอนสองใบอ๋อไม่ใช่เสื้อผืนหมอนใบนะเสื้อหมอนสองใบโอเคครับต่อครับใช่ใช่ค่ะก็เอาเสื้อฟังมัดมาแล้วก็มีเงินอยู่แค่ 1,000 บาทแล้วก็ค่ารถเรียบร้อยมาถึงเขาก็เอาค่าเช่าบ้านล่วงหน้าเราเหลือเงินอยู่400บาทที่มันลงทุนที่อำเภอขุนหาญมีเงินอยู่400บาทลงทุนทำอะไรครับขออภัยลงทุนนั่งขายของแบบว่าขายของแบบขายก็ขายแบบขายน้อยมากแบบมันจะมีรถที่เขามาส่งของพวกปลาเค็มปลาอะไรหอมกระเทียมอะไรประมาณนี้แล้วก็ขายไปเอ๊ะมันก็มองไม่เห็นนะว่าหนทางว่าเราจะไปได้ยังไงชีวิตเพราะเราก็มีลูกสองคนค่ะพอดีเราก็คิดได้โอ้พอดีเราก็คิดว่าจะทำยังไงเนาะเราไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นไม่อยากไปอยู่กรุงเทพเราอยากอยู่อำเภอขุนหาญก็เลยให้แฟนพาแฟนไปฝากกับท่านนายอำเภอแล้วก็บอกว่าฉันมาจากอุบลแล้วฉันอยากให้แฟนทำงานที่นี่ให้ท่านช่วยหน่อยท่านนายอำเภอท่านก็ช่วยแล้วก็บรรจุเข้าไปเป็นคนขับรถให้ท่านนายอำเภอบรรจุเป็นเทียบเท่าข้าราชการเลยนะหนูเป็นคนพาไปตอนนั้นเงินเดือนก็1,525บาทก็ถือว่าได้เยอะมากค่ะในสมัยโน้นนะใช่ค่ะแล้วก็เช่าบ้านเขาอยู่เดือนละ350ยังมองไม่เห็นเลยว่าเราจะไปยังไงได้ในชีวิตแล้วก็โอ้ยก็แบบลำบากสุดๆเนาะช่วงนั้นแฟนก็บอกโอ้จะทำยังไงคุยกันนะมันด้วยความลำบากแฟนก็บอกว่าเออเราจะทำยังไงเนาะชีวิตเราชาตินี้เนี่ยเราจะมีบ้านที่จะตายใส่ไหมภาษาเราเนาะใช่ครับภาษาเราก็พูดนะว่าเราจะมีบ้านที่ตายใส่ไหมเราจะหาเงินยังไงได้ในรายการของผมเนี่ยคุณสามารถพูดภาษาท้องถิ่นก็ได้นะพูดภาษาไทยก็ได้จะผสมปนไปไหมเชิญตามสบายเลยถ้าสะดวกเชิญครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งมีพอดีว่ามีหมอดูเข้ามาดูที่ตลาดอำเภอขุนหาญนะครับเท้าความเนาะแล้วคนไปดูมากเขาบอกหมอดูมาจากสุรินทร์แม่นมากเราก็เลยไปดูกับเขาพอไปดูปุ๊บหมอดูซุยสุรินทร์บอกว่าดูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่านี่ดวงคุณจะเป็นเท่าแก่ใหญ่นะต่อไปคุณจะรวยมากนะคุณจะเป็นเท่าแก่ใหญ่ตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยทีนี้พอเขาพูดแบบนั้นคนมาดูหมอน่ะเต็มบ้านนะ
เราอายเราก็บอกหมอดูบอกว่าพอแล้วค่ะไม่ต้องดูต่อฉันจะหนีแล้ว ก็เลยเดินหนีเลยค่ะไม่ฟังต่อก็คือหมอดูนะทักบอกว่าเราจะรวยเป็นเท่าแก่ เราบอกอุ๊ยอายคนมากคือมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างนี้นะคะ แล้วอยู่ดีๆว่าเราก็ขายของในตลาดอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือช่องพระประไลคือเขามีการยิงต่อสู้กันยิงต่อสู้ที่ไหนนะเขาเรียกอะไรช่องอะไรนะช่องพระประไลช่องพระประไลพระประไลที่เขาพระวิหารโอ้อยู่ที่อำเภอขุนหารนั่นแหละครับมันอยู่ค่ะมันอยู่เขตอำเภอขุนหารค่ะช่องพระประไลแล้วทีนี้เกิดการต่อสู้กันอย่างหนักแล้วก็ทหารเขมรหรือพวกคนเขมรอพยพที่ขึ้นมาจากประเทศเขมรน่ะมาตั้งศูนย์อยู่ตรงนั้นแล้วทหารเราน่ะก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นเยอะมากแล้วก็ทำให้เราขายของดีมากตอนนั้นเหรอค่ะขายของดีแล้วก็มันก็เป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆก็มีเท่าแก่ที่อยู่โคราชเขามีการที่จะขยายกิจการก็คือพอถึงตอนนี้แล้วคุณธัญรัตน์ครับย้ายจากอุบลราชธานีไปศรีสะเกษศรีสะเกษนี่คุณหารอยู่ศรีสะเกษใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหารตอนนี้ติดกับคุณคนได้ไปนายอำเภอท่านช่วยเหลือให้แม้กระทั่งสามีก็ได้ตำแหน่งแห่งที่คุณก็ได้มีการค้าขายแต่ผมจะให้คุณได้บอกต่อผู้ฟังกับผู้ฟังว่าไอ้การที่เราจะได้อะไรประสบพบอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยมันต้องมีสาเหตุไม่ใช่อยู่ดีมันเกิดคุณงามความดีเช่นเราได้กตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ต่างๆนานาตอนโตเป็นสาวขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเราให้เจริญก้าวหน้าผมจะให้คุณย้อนไปว่าตอนเป็นเด็กลูกชาวนาชาวไร่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างไรจนกระทั่งมีแนวความคิดใหม่ว่าไปค้าขายเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเราอาจจะช่วยเหลือพ่อแม่เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตหรือว่าไปฆ่าสัตว์ก็ทำบาปไม่ขึ้นในทำนองนั้นขอให้คุณเล่าเด็กกตัญญูกตเวทีชาวนาชาวไร่เชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะที่พูดถึงตอนนั้นตอนที่เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กที่ว่าเรียนเนาะป.1 ถึงป.4 เราจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากแล้วก็เป็นคนขยันมากแล้วก็แบบแม่นี่จะเลี้ยงน้องเราเป็นคนที่ต้องหาบน้ำแล้วก็ไปหาฟืนหาบน้ำทุกสิ่งทุกอย่างหากับข้าวไปภาษาบ้านเราเนาะก็ไปใต้ปานอ่ะนะบ้านมาปุ๊บแม่ก็บอกให้น้องกินเราก็โตแล้วที่จริงเรายังไม่โตนะคะอายุ11ขวบแต่แม่ก็บอกว่าเราโตนะเราก็ต่อสู้ทำแบบโอ้โหหาบตัวเด็กเล็กๆนะหาบกล้านะคะคุณนิยมหาบกล้าไปนานอ่ะไปดำนาน่ะหาไปแล้วก็ตัวเล็กๆแล้วตอนนั้นถนนหนทางมันก็ยังไม่ได้มีการแบบถมดินอะไรมีแต่น้ำเราก็เอาไม้นี่ใส่บาแล้วก็เอาก้าทั้งสองข้างแล้วก็โรยไปตามน้ำน่ะโรยไปเดินไปจากบ้านไปถึงนานะ3กิโลค่ะโอ้3กิโลเลยนะแล้วก็พอเราออกจากโรงเรียนไปปุ๊บนี่เราก็ไปรับจ้างนะเงินเดือนละ150บาทนะได้150บาทไม่เคยได้ใช้เงินเลยค่ะคือพอเงินเดือนจะออกปุ๊บแม่ก็จะให้พี่นะไปเอาเงินเดือนแล้วไปเบิกล่วงหน้าแล้วเราไม่เคยเห็นเงินเลยว่าเป็นแล้วผมขอเสริมหน่อยพูดจะอ้างถึงแม่ตลอดแล้วคุณพ่อยังอยู่ไหมหรือว่าท่านไปอะไรท่านเสียทั้งสองแล้วค่ะแต่ว่าโอ้มันเหรอก่อนตอนถ้าจะพูดเท้าไปก็คือก่อนที่ท่านจะเสียแม่เนี่ยคือเราน่ะพอมาอยู่ขุนหารพอเราแบบประสบความสำเร็จมากแล้วดูแลแม่ดีมากแล้วก็คือให้เงินท่านเยอะอะไรประมาณนี้ก็ท่านก็บอกว่าอย่าให้แม่เยอะเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม่ก็พูดอ่ะนะท่านสุดท้ายก่อนที่ไม่คาดคิดว่าท่านจะเสียก็คือท่านบอกว่าในชาตินี้
แม่ไม่อยากจะได้อะไรแล้วเพราะว่าลูกคนนี้คือให้แม่ทุกอย่างไม่ว่าอยากได้อะไรหรือว่าจะเป็นรถเรือหรืออะไรที่ได้ขี่อะไรแม่ก็ขี่หมดอยากกินอะไรที่แพงที่สุดลูกก็ให้แม่ทุกอย่างอย่างนี้แกบอกว่าแกตายก็ไม่เสียดายชีวิตอย่างนี้นะแล้วอยู่ดีๆแกก็วันนั้นหนูไปซื้อของที่โคราชด้วยแกก็โทรหาบอกว่าแม่อยากกินฝีมือลูกทำกับข้าวนะหลังจากมาจากโคราชลูกก็มานะอยู่ดีๆพอเราขับรถมาถึงครึ่งทางก็คนก็โทรน้องก็โทรมาบอกว่าแม่น่ะไม่สบายหนักเข้าโรงพยาบาลสัมพสิทธิ์อุบลพอมาถึงเราไปดูแล้วแกก็เสียเลยไตวายฉับพลันท่านทั้งหลายครับผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี้บุคคลท่านนี้หรือคุณธัญรัตน์ปรากฏคุณกุลทรัพย์เนี่ยครับที่ได้ดีมาเพราะแรงกตัญญูกตเวทีที่ทำบุญกับพ่อกับแม่ผู้มีพระคุณแล้วเมื่อท่านได้ดีมีสุขมาแล้วท่านไม่เคยทิ้งสังคมไม่เคยทิ้งวัดวาอาวาสแล้วหลังจากที่คุณธัญรัตน์ได้เล่าตอนอยู่คุณหารแล้วก็โดยบุญญาบารมีไปพบคนนั้นรู้จักคนนี้จนกระทั่งได้มารู้จักพ่อค้าใหญ่ที่อยู่เมืองโคราชต่อแต่นี้ไปขอเชิญคุณธัญรัตน์เล่าต่อเชิญครับก็คือพอดีเท่าแก่ใหญ่ที่อยู่โคราชเขาก็มาหาว่าเขาจะแบบว่าเอาของมาลงแล้วก็เอาของมาให้เราขายแล้วก็จ้างเราเป็นเสมียนสมัยนั้นจ้างเดือนละ 7,500 ก็ถือว่าเยอะมากโอ้ยเจ้าเยอะครับเขาก็มีลูกน้องให้เราอีกแล้วก็เอาพวกตู้พวกทุกสิ่งเงินทุนเราไม่ต้องลงอะไรสักบาทแล้วก็ขนของมาให้วันละแสนกว่าแสนกว่าให้เราขายพอขายไปแบบเขาก็บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาบอกว่าเออคุณธัญรัตน์คุณน่ะขายดีมากต่อไปผมไม่ทำในระบบบริษัทนะผมจะให้คุณธัญรัตน์น่ะวิ่งโคราชเองแล้วก็ผมจะช่วยคุณธัญรัตน์ซื้อรถ6ล้อเมื่อวานนี้แล้วในขณะที่ทำงานอยู่นั้นสองสามีภรรยาช่วยกันหรือว่าสามียังทำราชการขับรถให้เจ้านายอยู่สามีก็ยังทำราชการคุณธัญรัตน์ครับออกชื่อสามีได้เลยนะครับว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเชิญตามต่อเชิญครับชื่อคุณวรพงษ์ปรากฏกุลทรัพย์ค่ะเขาก็ขับรถให้ท่านนายอำเภอตลอดทีนี้พอเราซื้อรถปุ๊บโอ้ด้วยความที่ว่าเราเป็นยังไงก็ไม่รู้แบบว่าเป็นคนต่อสู้เพราะว่าเราอยากได้อยากมีอยากคือเราก็เลยแบบออกรถมาก็คือขับเองค่ะขับเองแล้วก็ไปซื้อของที่โคราชก็ขับเองขับเองในหมายถึงใครคุณธัญรัตน์ขับเองหรือว่าสามีสามีนี่ขับรถให้ท่านนายอำเภออยู่ไม่ได้ละคุณขับรถเองครับโอ้คุณผู้หญิงที่ชื่อว่าธัญรัตน์เนี่ยขับรถ600เองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไปกับลูกน้องก็ให้นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็นั่งขับข้างหน้าแล้วก็ซื้อของมาวันหนึ่งก็ประมาณวันละ10กว่าตันนะเอามาปล่อยในตลาดแล้วก็เอามาปล่อยให้ลูกค้าในตลาดแล้วก็มีช่วงนั้นทหารเขมรขึ้นมาเยอะเขาก็ต้องการของที่ว่าเป็นของอะไรครับเป็นของอะไรเลือกทั่วๆไปทุกอย่างค่ะทุกอย่างทั้งผักผลไม้ปลาโครงไก่ชิ้นส่วนไก่พวกปลาสดแล้วก็พูดง่ายๆว่าหอมกระเทียมทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดที่ตลาดกลางที่โคราชนะครับเป็นแบบของชำนะแล้วก็ซื้อตามนั้นซื้อมาแล้วก็เราก็ขายออกไปแล้วก็วิ่งทุกวันวิ่งทุกวันอันนี้ก็แบบโอ้ยแบบลำบากมากแหละแต่ว่าเราเพราะความที่เราอยากได้เนาะความที่เราต่อสู้กับชีวิตมันก็เลยหันเหไปแบบก็ดีนะคะว่าดีขึ้นแล้วก็ดีไปเรื่อยๆก็วิ่งโคราชอยู่ประมาณ30ปีนะ30ปีเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ขับรถมารับเองไปขายเองเนี่ยอยู่ประมาณ30ปีเลยนะ
ค่ะแต่ว่าช่วงหลังมาประมาณสัก10กว่าปีก็คือให้แฟนลาออกแล้วก็ให้มาช่วยเพราะว่าไม่ไหวเราก็จ้างลูกน้องช่วยนั่นแหละช่วยขายตอนเช้าก็มีลูกน้องช่วยขาย5คนเราก็เปิดร้านขายของซ้ำด้วยขายเหล้าขายเบียร์ต่างทุกอย่างส่งแล้วตอนนี้ตั้งเป็นกิจการของตัวเองเลยหรือยังหุ้นกับเจ้านายที่เป็นเจ้าของที่โคราชไม่ค่ะไม่ได้หุ้นเลยคือเป็นกิจการของตัวเองหมดเลยอันนี้ก็คือเราก็เอาของจากโคราชมาส่งด้วยเราที่บ้านนี้ตอนเช้าเราก็เปิดขายของซ้ำส่งเหล้าส่งเบียร์ก็หลังจากออกของตามรายการลูกค้าเสร็จแล้วก็ให้คุณจรีที่ไอ้คุณบรพงศ์นี่เขาขายกับลูกน้องในตลาดเราก็ขายเหล้าขายเบียร์ส่งกับลูกน้องอีกอยู่ที่บ้านก็หลังจากตลาดเช้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เคลียร์อะไรเรียบร้อยก็ไปโคราชต่อก็คืออยู่อย่างนั้น30กว่าปีก็แบบลูกก็มีลูกอยู่3คนจะย้อนมาลูกว่า มีลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนที่2แล้วก็ลูกผู้หญิงคนที่3แล้วก็เล่าเรียนศึกษาประสบความสำเร็จกันหมดแล้วนะคือลูกนี้ไม่ได้ทำอะไรคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยน้อยใจว่าเกิดมาในชาตินี้เราเรียนได้แค่4ปีลูกนี้อยากจะให้เรียนทุกคนต้องจะบอกลูกเลยว่าลูกต้องเรียนให้จบปริญญาตรีนะอย่างน้อยแม่จะหมดเท่าไหร่แม่ก็ยอมขอให้ลูกนี่ได้เรียนจบปริญญาให้แม่ปริญญาตรีอยากจะเรียนตีโทเอกแม่ไม่ว่าหมดเท่าไหร่แม่ไม่ว่าขอให้ลูกเรียนคือความตั้งใจของเราลำบากแค่ไหนเราก็แม่ก็จะยอมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าในชีวิตแม่มันไม่ได้เรียนก็เลยลำบากบอกลูกนะไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนเราว่าเราจบแค่ป.4นี้มันลำบากก็เลยแบบยังไงก็ต้องพยายามหาเงินส่งลูกให้จบว่าอย่างนั้นในความคิดในความตั้งใจตัวเองนะตัวเองจะลำบากแค่ไหนก็ไม่ว่าขอให้ลูกได้เรียนก็ลูกๆทุกคนก็ตั้งใจเรียนให้จนจบปริญญาตรีคนอยากเรียนโทก็ให้เรียนโทอย่างนี้นะคะทำงานทุกวันนี้ก็ทำงานรับราชการหมดแล้วตอนนี้เมื่อค้าขายร้านของชำแล้วก็ยังไปส่งที่นู่นที่นี่ทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเป็นเจ้าของกิจการบริษัทของตัวเองแล้วเมื่อประสบความสำเร็จแล้วการงานต่างๆนานาปัจจุบันนี้ยังทำอยู่หรือว่าพองถ่ายไปให้ลูกให้หลานอะไรแล้วก็ที่ตั้งหัวข้อเรื่องไว้ว่าคุณธัญรัตน์จิตพัฒนาเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนาขอเชิญต่อครับว่าชีวิตในการต่อสู้อยู่นั้นมันอย่างเดี๋ยวจะขอย้อนไปว่าสมัยที่เรายังไม่มีอะไรเลยก็คือเรายังไม่มีอะไรเลยอยู่ที่ตลาดขุนหารแต่ด้วยใจที่เราคิดว่าถึงเราไม่มีอะไรแต่เราทำบุญไม่เคยขาดบุญที่ไม่เคยขาดก็คือเราขายของถึงเราไม่มีเงินขนาดไหนเราก็ต้องซื้อของตักบาตรทำบุญตักบาตรทุกวันแล้วก็อย่างเราไปซื้อของค้าขายเราตักบาตรเสร็จลูกตัวเล็กๆนะเข้าโรงเรียนป.1 ป.2 ป.3 อย่างนี้มันต่อกันนะก่อนที่จะไปโคราชนี่ยังตอนเช้าก็จะเอาให้เงินลูกไว้ว่านี่นะแม่ให้เงินนี้ตังนี้ให้ไปซื้อกับข้าวต้องหนูต้องพากันขี่จักรยานเอาไปถวายหลวงพ่อไว้ก่อนแล้วค่อยปั่นไปโรงเรียนกันนะลูกก็จะแบบซ้อนจักรยานกันเขาบางทีเขาไปซื้อข้าวมันไก่ข้าวอะไรไปถวายหลวงพ่อทุกวันผมขอขัดจังหวะหน่อยครับหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายประชาชนคนไทยผู้ฟังที่ผมคุยกับคุณธัญรัตน์อยู่นี่ขณะนี้คุณธัญรัตน์ปรากฏกุลทรัพย์อยู่ที่ประเทศสวีเดนนะครับท่านไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยผมก็ติดต่อกันเลยผมบอกว่าอยากจะได้ชีวิตซึ่งบุคคลท่านนี้ได้ต่อสู้จนกระทั่งจะว่าต่างเนื้อต่างตัวได้จะว่าอยู่สุขสบายแล้วก็ได้ขณะที่ผมคุยกันเนี่ยท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดนสแกนดิเนเวียนะครับเชิญคุณธัญรัตน์ต่อที่เล่ามาเมื่อกี้ขอเชิญครับก็คือเ
เราทำบุญมากจนตอนนั้นเรายังไม่มีบ้านมีอะไรอยู่นะแต่ก็มีคนหนึ่งเขาพูดให้เราว่าเพิ่นอ่ะบ้านก็ยังไม่มีอยู่ลูกก็ยังเล็กทำไมถึงชอบทำบุญขนาดนี้ทำไมไม่เก็บเงินไว้แบบว่าไว้สร้างบ้านไว้ส่งลูกเรียนไว้ซื้อกินใส่ปากตัวเองทำไมต้องเอาไปซื้อถวายพระทุกวันอย่างนี้เขาก็เคยว่าให้นะแต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นก็คือเราทำบุญนี้ทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็คือไม่เคยนึกเสียดายว่าเราทำบุญสิ่งที่เราทำบุญไปก็ไม่เคยคิดเสียดายว่าเออฉันทำปัจจัยไปเท่านั้นเท่านี้ฉันเสียดายเงินอะไรไม่เคยคิดก็คือจะคิดถึงเรื่องบุญก่อนอย่างอื่นค่ะท่านในความคิดแต่ไหนอะไรมานะคะขออนุโมทนาก็คือเราจะค้าขายยังไงก็แล้วแต่อย่างที่วัดมีงานมีอะไรหลวงพ่อบอกบุญมาอย่างนี้กฐินผ้าป่าอะไรทุกอย่างก็คือเต็มที่ตอนนี้ก็สมัยนั้นเราก็ทำกฐินด้วยตัวเองก็3ครั้งทำผ้าป่านี้จนจำไม่ได้นะคะโอ้ยผมขออนุโมทนาสาธุการด้วยเด้อโอเคครับต่อครับแล้วก็มีอย่างแบบว่าคนยากจนที่อยากจะบวชแต่ไม่พ่อแม่ไม่มีปัจจัยที่จะให้เงินบวชอย่างนี้เราก็เป็นเจ้าภาพให้ค่ะเจ้าภาพให้10กว่านะ10กว่ารูปนะที่บวชได้นะโอ้ยขออนุโมทนาก็คือถ้าคนไหนไม่มีเงินมีอะไรก็มาบอกเราเราก็จะเป็นเจ้าภาพให้ไปบวชให้อะไรประมาณนี้ทุกอย่างเราเป็นเจ้าภาพให้หมดอย่างนี้ก็คือทำอย่างมีงานใหญ่ๆอะไรนี้ที่วัดอะไรเราก็จะทำเต็มที่ตลอดอย่างนี้นะทำเนี่ยไม่เคยคิดว่าเราทำหมดไปแสนสองแสนสามแสนหมื่นสองหมื่นอะไรไม่เคยคิดที่จะคิดว่าตัวเองจะจนนะคะไม่เคยคิดว่าเออที่เราทำไปนี้เดี๋ยวเราจะจนไม่เคยคิดค่ะคือคิดแค่ว่าเออเราได้ทำบุญนี้เรามีความสุขนี่นะทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมาของมันเองโดยตัวอัตโนมัติเพราะเราทำเพื่อให้คนโบราณบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหายต่อแต่นี้ไปขอเชิญคุณเล่าต่อครับแล้วชีวิตมันอยู่ในกิจการทำงานอย่างนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนกระทั่งโตขึ้นเขาสำเร็จการศึกษาแล้วยังทำงานนี้มาหรือว่าปล่อยวางให้ลูกให้หลานได้รับกิจการขั้นตอนก็คือเราทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนส่งลูกเต้าจบได้ทำการทำงานหมดแล้วก็มาช่วงหลังมาก็คือเหมือนกับว่าเราก็อายุเยอะมาแล้วก็ลูกๆก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รวยมากจนถึงขนาดอะไรมากแต่เราก็พอแบบไม่เดือดร้อนอะไรเราไม่มันแบบถึงมาถึงจุดนี้แล้วก็เลยอยากจะคุณธัญรัตน์ครับจากเด็กป.4 สมัยคุณนั้นมีป.5 ไหมครับมีป.5 ป.6 ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วจบแค่ป.4 ผมก็จบแค่ป.4 ได้สมัยนี้ยังไม่มีจบแค่ป.4 ค่ะแล้วนี่เด็กป.4 ได้ทำหน้าที่ทำมาค้าขายเพราะฉะนั้นที่เราทำได้นั้นนอกจากสติปัญญาของเรามันต้องอาศัยบุญญาบารมีส่งเสริมรู้จักท่านนั้นท่านนี้คนนั้นคนนี้ช่วยส่งเสริมเราเชิญครับเชิญเล่าต่อครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองแบบคือถ้าตั้งใจก็จะแบบขยันมากอ่ะคือเป็นคนขยันแล้วก็คือเชื่อมั่นตัวเองนี่แหละสิ่งที่สำคัญแบบก่อนจะไปถึงไม่กินไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่อะไรนะคุณธัญรัตน์ครับก่อนจะไปก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมขอให้คุณล้ำลึกนึกถึงในช่วงการต่อสู้เพื่อจะได้ผู้ฟังบางท่านบางคนที่เขาต้องการจะต่อสู้กับชีวิตอาจจะพลาดพลั้งผังเผลอล้มอะไรไปบ้างหรือว่ามันไม่ประสบความสำเร็จวิธีที่จะพบประสบความสำเร็จในฐานะคุณธัญรัตน์ต่อสู้เด็กป.4และเป็นผู้หญิงด้วยเงี้ยมีความอะไรผมคงจะเอาย่อๆว่าอาจจะต้องมีความอดทนมีความขยันเรียกว่ารู้จักกระเม็ดกระแม่ใช้ใจขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้เล่าว่าการทำงานที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างไรเพื่อจะให้ผู้ฟังแม้กระทั่งหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายอาจจะนำไปเทศไปสอนไปบอกว่ามีบุคคลท่านหนึ่งนะที่เขาต่อสู้มาแล้วผลสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จขอเชิญคุณธัญรัตน์ครับคือเป็นคนแบบว่าแปลกมากคือถึงหนึ่งเราก็ไม่กินไม่เที่ยวไม่อะไรแล้วเราใช้เงินแค่สิ่งที่จำเป็นแล้วอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ใช้แล้วอย่างสมมติว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหนแต่เราก็ไม่เคยใช้เงินที่ว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราจะใช้แต่เราจะเป็นคนวางแผนค่ะวางแผนแบบว่าวางแผนการใช้เงินวางแผนแบบว่าเออฉันจะใช้อะไรไปจะจ่ายอะไรหรือว่าทำอะไรก็ต้องวางแผนวางแผนการใช้เงินเราถึงเราจะเห็นเงินเยอะขนาดไหนแต่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเรามีเงินเยอะเราต้องไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปใช้เงินโดยสุรุ่มสุร่ายแต่จะเป็นคนแบบว่าใช้เฉพาะแบบว่าสิ่งที่จำเป็นหรือว่าการทำบุญนี้ไม่เคยเหนียวแต่ว่าการใช้เงินลูกๆนี่ถึงแม่พ่อแม่ถึงแม่จะมีเงินเท่าไหร่แต่กับลูกๆ ก็คือวางแผนให้ลูกๆใช้เงินแบบเหมือนเราไม่มีเงินก็คือเหมือนไม่มีเงินยังไงก็คือลูกทุกคนต้องใช้แบบประหยัดใช้ยังไงถ้าไปโรงเรียนกลับมาหนูต้องหยอดออมสินไว้ถ้าอย่างเดือนหนึ่งก็ต้องประคบออมสินเอาไปเก็บไปฝากลูกๆทุกคนก็ต้องให้ทำแบบนั้นแล้วระหว่างไม่คาดเดาระหว่างที่บริหารธุรกิจหรืออยู่ด้วยกันนั้นเราจะคุยกับสามีเป็นที่ปรึกษากันได้มาใช้จ่ายยังไงเราจะอยู่ด้วยกันแบบร่วมใจกันทั้งคุณอะไรนะคุณชาลีเราจะปรึกษาหาหรือแล้วก็ทำธุรกิจมาด้วยกันขอเชิญต่อครับคือแฟนนี่เขาจะไม่ยุ่งเลยเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรเขาไม่ยุ่งคือเขาจะไม่ค่อยเก่งนะคือหนูจะเป็นคนผู้บริหารเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาแค่หยิบไปใช้ว่าอยากใช้อะไรเขาก็หยิบไปอยากทำบุญเขาก็หยิบไปแต่เราก็ไม่เคยว่าให้กันอย่างนี้นะแค่ว่าเขาถ้าอยากใช้อะไรก็หยิบไปใช้แต่ว่าเขาไม่ได้มาเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องอะไรก็คือเราเป็นผู้บริหารหมดอย่างทำบุญทำอะไรเราจะทำไปกี่มากน้อยเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยว่าก็คือไม่เคยพูดให้กันว่าต้องมาทะเลาะกันเพราะทำบุญต้องมาทะเลาะกันเพราะใช้เงินอะไรไม่ได้ว่ากันก็คือต่างคนต่างรู้ว่าเราผ่านความยากจนมาผ่านความลำบากมาแค่ไหนเราควรจะแบบใช้ยังไงจ่ายยังไงถึงบางทีคนก็พูดเหมือนกันว่าอุ้ยเท่าแกทำไมต้องมาลงทำมือเราทำเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นเราก็คือเราแบบเหมือนกับว่าถ้าเรายิ่งทำมันก็ยิ่งได้อย่างนี้นะความคิดนะก็คือก็ทำนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ทำเพราะว่ายิ่งทำมันยิ่งได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนเป็นคนแบบไม่เคยคิดว่าจนถึงทุกวันนี้ก็คือไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นมีเงินหรือร่ำรวยก็คือใช้ให้พอประมาณแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบประหยัดมัธยัสถ์ประหยัดรู้จักใช้วางแผนการใช้เงินวางแผนว่าถ้าเราแก่ไปถ้าเราหยุดพักผ่อนนี้ทำยังไงเราจะมีเงินใช้จนถึงเราอายุหมดอายุไขอย่างนี้เราต้องเก็บเงินไว้ยังไงทำยังไงเราอายุยังน้อยเราหาได้เราต้องเก็บไว้เราก็ซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรสร้างบ้านสร้างอะไรให้ลูกให้หลานให้ลูกทุกคนอย่างนี้คือเราเป็นการวางแผนค่ะถ้าเรามีเงินก็คือลูกก็ไม่ได้แบบลำบากเราก็จัดการให้หมดคือแต่ละคนก็ช่วงที่เราจ่ายเงินซื้อของอะไรนี้มันซื้อที่ซื้ออะไรสร้างบ้านสร้างอะไรนี้มันเป็นความจำเป็นอันนี้ก็เราก็ต้องทำแต่ที่ว่าจะเอาเงินไปใช้
เที่ยวอะไรประมาณทีละ10,000-20,000ไม่เคยคือไม่คิดตอนนั้นนะคือหาอย่างเดียวลุยอย่างเดียวค่ะนี่แหละครับเด็กป.4 พัฒนาตนเองขึ้นมาจนกระทั่งจะถือว่าประสบความสำเร็จมีกิจการการของตัวเองส่งลูกเล่าเรียนจนกระทั่งมีการศึกษาพอสมควรตอนนี้เราการสนทนาในรายการธรรมะติดปีกของผมคงจะไม่มีตอนเดียวมันอาจจะมีตอนที่2ตอนที่3แล้วในขณะนี้คุณธัญรัตน์กับคุณสามีเนี่ยก็ได้วางภาระบางสิ่งบางอย่างแล้วก็หาความอิสระให้แก่ตัวเองเช่นช่วยเหลือสังคมแล้วขณะที่ผมกับคุณธัญรัตน์คุยอยู่นี่ท่านอยู่ที่ประเทศสวีเดนตอนนี้ประเทศสวีเดนก็คงจะประมาณสัก2 ทุ่มประมาณนั้นแต่ว่ามันยังไม่มืดนะ3 ทุ่ม 40แล้วค่ะ3 ทุ่ม 40ที่นู่นมันเป็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับมันยังสว่างอยู่นะครับตอนนี้เมื่อประสบความสำเร็จทางด้านทำมาค้าขายเสร็จเรียบร้อยแล้วมาช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ให้ผู้ฟังจะได้อนุโมทนาสาธุการว่าเราช่วยเหลือสังคมที่บ้านแล้วไม่ใช่ที่บ้านออกไปถึงช่วยสังคมที่อยู่ในต่างประเทศโดยขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้เล่าประสบการณ์อย่างน้อยให้ทุกท่านได้อนุโมทนาสาธุการขอเชิญครับก็คือทางอำเภอขุนหารเนาะแบบเขาก็จะมีนายอำเภอมีนายอำเภอแบบก็จะตั้งเป็นกาชาดค่ะเป็นกิ่งกาชาดอำเภอขุนหารเขาก็จะคัดเลือกแบบว่าคนที่ว่าจะต้องช่วยเหลือสังคมรับบริจาคเลือดอย่างคนยากจนช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็เข้าไปทำงานเป็นจิตอาสาตรงนั้นมาประมาณ20 กว่าปีเหมือนกันโอ้เป็นจิตอาสาเรียกว่าทำงานเพื่อสังคมเชิญเล่าครับเชิญครับค่ะก็คือเป็นสมาชิกกาชาดเป็นกรรมการบริหารกาชาดในอำเภอขุนหารก็คือรับอย่างโรงพยาบาลขาดเลือดโรงพยาบาลศรีเกตขาดเลือดโรงพยาบาลขุนหารขาดเลือดทางหิ่งกาชาดอำเภอขุนหารเราก็จะต้องออกไปรับบริจาคเลือดอย่างมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรืออะไรแล้วแต่หรือว่าเป็นผู้แบบจะเราจะต้องไปออกไปดูแลว่าคนแก่คนชราไม่มีผ้าห่มไม่มีอะไรพวกเราก็จะไปแจกอย่างบ้านคนเจชราหรือว่าคนแบบว่านี้เราก็จะทางกิ่งของเราก็จะไปสร้างบ้านให้ไปมอบบ้านสร้างมอบให้เราก็จะออกหน่วยเคลื่อนที่ทุกเดือนแล้วเราก็จะช่วยเหลือสังคมอย่างสมมุติว่าเด็กเรียนดีแต่ยากจนอันนี้เราก็จะให้ทุนการศึกษาแล้วที่ประเทศไทยได้ทำงานช่วยเหลือสังคมแล้วผมได้เคยพบกับคุณธัญรัตน์ในต่างประเทศเนี่ย 2-3 ครั้งยิ่งขณะเนี้ยบั้นท้ายปลายชีวิตได้มาช่วยเหลือสังคมวัดวาอาวาสแล้วก็เดินทางจะว่าเป็นว่าเล่นก็งั้นได้ลองเล่าที่ว่าประสบการณ์ทำไมจึงคิดเดินทางไปต่างประเทศคือทำบุญที่ประเทศไทยแล้วก็ลองไปทำบุญต่างประเทศดูบ้างขอเชิญคุณธัญรัตน์ซึ่งมาทุกครั้งไปกับสามี2คนจะว่า2คนตายายบั้นท้ายปลายชีวิตเรียกว่าดูนู่นดูนี่เสียสละขอเชิญเล่าอย่างน้อยเป็นประสบการณ์ชีวิตว่าเราช่วยเหลือสังคมที่ประเทศไทยเป็นสาวอีสานจบป.4แต่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานแล้วตอนนี้บั้นท้ายปลายชีวิตก็ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ทำบุญต้นทานขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้เล่าครับเชิญครับอันนี้ถ้าจะพูดไปก็มันก็ยาวเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่ามาถึงอีกจุดหนึ่งอย่างนี้ก็พอดีว่าได้เจอท่านเจ้าคุณบ้านท่านก็อยู่อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็
ท่านก็พูดย่อๆเนาะท่านก็บอกว่าโยมก็ทำบุญที่ประเทศไทยเยอะไปช่วยอาตมาทำบุญดูแลวัดที่ประเทศสวีเดนไหมก็โยมจะได้โยมไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ก็เลยลูกๆ ก็บอกเออแม่ก็เรื่องจริงนะเพราะว่าแม่ก็เหนื่อยต่อสู้มาเยอะแล้วแม่ก็ไปหาใช้เงินมั่งอะไรประมาณนี้ลูกๆนะไปทำบุญมั่งลูกๆนะเออลูกๆก็สนับสนุนว่าเออไปสิพ่อกับแม่จะได้มีความสุขไปเที่ยวทำบุญด้วยแล้วก็ไปเที่ยวหลายๆประเทศบ้านปลายชีวิตแล้วลูกๆ ก็สนับสนุนเราก็เลยเออก็จริงนะเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วอย่างนี้นะคุณชาลีคุณวรพงษ์นี่เขาก็68ค่ะส่วนฉันก็63แล้วค่ะก็เลยก็มาคิดว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็เลยมาพอมาแล้วก็มันก็เลยได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคุณที่ยมเห็นนั่นแหละครับแต่นี่การต่อสู้ของผู้หญิงคนนี้ท่านทั้งหลายผู้ฟังทั้งไทยทั้งลาวที่เราเดินทางออกจากประเทศไทยมาผมได้พูดว่าลักษณะคนไทยหรือคนลาวเนี่ยเราไม่อยากจะจากบ้านจากช่องล็อกแต่ทำไมมันต้องมีเหตุผลต้องจากบ้านไปบางท่านอาจจะไปเล่าเรียนศึกษาแต่หลายท่านหลายคนเพื่อจะต่อสู้กับชีวิตเพราะบ้านเรามันยากจนก็ต้องไปทำงานต่างประเทศแต่ในลักษณะคุณธัญรัตน์เนี่ยประสบความสำเร็จในประเทศไทยเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรท่านเป็นชาวศรีสะเกษแล้วไปพบกันที่ประเทศไทยเลยท่านก็เปิดโอกาสให้บอกโยมอยู่ที่ประเทศไทยทำบุญลองไปทำบุญต่างประเทศบ้างเลยก็ติดต่อซึ่งกันมาแล้วคุณธัญรัตน์กับคุณชาลีหรือคุณวรพงศ์ก็ได้เดินทางมาหลายครั้งหลายคราวพบกับผมนี่ 2-3 ครั้งเพราะฉะนั้นก่อนจะจบรายการวันนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณธัญรัตน์ได้เก็บตกว่าสิ่งอะไรที่ยังไม่ได้บอกไม่ได้พูดและผมอยากให้คุณธัญรัตน์ได้ยังว่าเป็นการเสนอเนี่ยเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยได้เล่าสู่กันฟังทั้งไทยทั้งลาวและเทศว่าชีวิตมันจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมีอย่างน้อยมันต้องมีบุญญาบารมีอย่างในกรณีคุณจบป.4แต่ประสบความสำเร็จได้เพราะอะไรเก็บตกเพื่อให้ผู้ฟังได้คติในการสนทนาวันนี้ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้เก็บตกว่าสิ่งอะไรมันจะเป็นเครื่องสะกิดใจผู้ฟังจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปนี้ขอเชิญครับก็คือการที่ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จนั้นหนึ่งก็คือขอให้เราเป็นคนที่มีศีลธรรมทำอะไรก็ให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนอื่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ซื่อสัตย์กับคนอื่นซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็อย่าไปท้อแท้กับโชคชะตาว่าตัวเองนี้จะทำโน้นไม่ได้ทำนี้ไม่ได้เราต้องคิดมั่นใจตัวเองว่าเราต้องทำให้ได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ให้มีความตั้งใจเราไม่ต้องถอดใจบางครั้งมันจะมีอุปสรรคบ้างแต่อย่าไปคิดท้อใจหรือถอดใจว่าอุ๊ยอันนั้นอย่างนั้นอันนั้นอย่างนี้ก็คือให้เรามีความมั่นใจในตัวของตัวเองว่าถ้าเรามีความมั่นใจแล้วทุกอย่างมันก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนและที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่หนึ่งให้มีความซื่อสัตย์สองเราอย่าขาดบุญคุณธัญรัตน์ครับคุณธัญรัตน์ครับคุณพูดมันนี่เป็นหลักการที่ดีพูดภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อแต่นี้ไปจัดซ้ำเติมก็ได้พูดภาษาตะวันออกเฉียงเหนือครับพูดภาษาดั้งเดิมอย่างน้อยผู้ฟังส่วนใหญ่โอ้โหนี่ขนลุกเลยผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยชาวลาวหรือเรียกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือต
ต่อแต่นี้ไปโครงการดีๆหรือความคิดอย่างนี้ไอ้ที่ต่อสู้อย่าแพ้กับอุปสรรคหรือมันมีแล้วบางทีมันทดลองบารมีของเราต่อไปนี้ขอเชิญคุณธัญรัตน์ว่าวภาษาอีสานเชิญครับแบบว่าเนาะแบบว่าถึงมาเฮาสิแบบว่าเฮาสิเป็นคนแบบไม่พร้อมบ่พร้อมเหมือนคนอื่นเขาก็สร้างแต่ว่าเฮาน่ะให้มีความตั้งใจแล้วก็ให้เฮาน่ะอย่าย่อท้อกับชีวิตเจ้าของแล้วก็ให้เฮาคิดเฮาสิเฮ็ดอีหยังให้เฮามีความซื่อสัตย์กับคนอื่นมีความซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้เฮาอย่าขาดบุญนึงสินะค่ะให้ทำบุญก็คือว่าหนูนี่ถึงหนูสิลำบากยากหาเงินสำได้ก็สร้างแต่หนูนี่สิไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิทุกแทบทุกวันไม่เคยขาดก็คือสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ตอนเช้ามาก็จะบูชาข้าวบูชาน้ำตอนเย็นก็จะแบบว่าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เสริมด้วยก็คือการให้ทานก็อย่างแบบว่าคือจังคนไก่สิเฮาเป็นลูกน้องเป็นอีหยังสิเฮาก็สิแบบว่าดูแลแบบคือจังญาติพี่น้องสินะเฮาก็สิให้ความดูแลให้ความมีความเมตตาสูงสินะบางคนลูกน้องที่อยู่น้ำหนูเนี่ยอยู่ตั้งเป็น30ปีกับนี่เลยค่ะอยู่แบบคือเขาน่ะซอยเฮาหาเงินสิเฮาก็คิดถึงเขาแล้วก็ให้ความเมตตามีความเมตตาอย่างสูงสินะกับมันหลายๆอย่างที่ว่าแต่ที่สำคัญนี่ก็คือข้าบุญน่ะแหละค่ะบุญเป็นที่ตั้งคือว่าอีหยังก็แล้วแต่นะแบบว่าที่เฮาผ่านมามีได้ทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดของหนูก็คือหนูคิดว่าเป็นการที่ว่าหนูตั้งใจแบบตั้งใจดีทําบุญทําหยังล่ะกะบ่คดบ่โกงไผยังหนูวิ่งซื้อของโคราชหนูวิ่งซื้อที่1รถ1หนูซื้อ 400,000 500,000 แต่เขานี่บอกมาให้หนูเส้นของมาขายก่อนจังเอาไปให้เขาแต่หนูก็บ่เคยเส้นหนูไปวิ่ง30ปี30กว่าปีหนูก็บริติดหนีภัยจักบาทก็คือเฮาซื่อสัตย์ถึงคนอื่นสิติดหนีเฮาบ่หายแต่เฮาก็บ่เคยไปด่าบ่เคยไปสาปแช่งก็คือมันก็จะได้มาเองสิเป็นคนที่แบบว่าบ่เคยแบบถ้าว่าเฮาบ่จําบ่ได้อีหลีก็คือในความคิดว่าเฮาเกิดมาใน63ปีเฮาก็บ่เคยได้ติดหนีภัยหรือว่าเฮาไปเอาผักไผ่เม็ดแต่กำนึงแล้วก็บ่จ่ายเงินเขาแต่เว้นคิดว่าในความคิดน่ะบ่ได้ติดหนี้ผู้ใดคุณธัญรัตน์ครับผมฟังคุณแล้วนี่กรณีอย่างนี้ขออภัยฝากคุณพูดไปถึงบ้านเมืองไทยบ้านเมืองลาวเราด้วยว่าเมื่อเรารวยแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วขอให้ดูแลผู้น้อยจะเรียกเขาว่าลูกน้องอะไรก็ได้เขาสุขเขาทุกข์อย่างไรเราอะไรอย่าเราเอารัดเอาเปรียบเขาขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้ใช้ประสบการณ์ที่ว่าดูแลลูกน้องว่าเขาทุกข์ยากลำบากก็เพื่อจะช่วยเหลือเราเพราะนั้นเราจะต้องไปเมตตากรุณาช่วยเหลือเขาให้มีบอกไปถึงสังคมบ้านเราด้วยขอเชิญคุณธัญรัตน์ครับอย่างน้อยมันเป็นตัวอย่างว่าฉันได้ดีมีสุขมาไม่ใช่ว่าฉันรวยแล้วคนอื่นเขาจนไปหมดเชิญคุณธัญรัตน์อย่างน้อยให้ธรรมะต่อผู้ฟังขอเชิญครับค่ะก็คือแปลว่าคนเฮาน่ะถึงแม้ว่าเฮาสิรวยเป็นตะเกนางนับเงินอยู่กับซางแต่ว่าค่ําที่ว่าเวลาเขาใส่คนอื่นที่อย่างเขาสิบ่เคยด่าบ่เคยว่าอีหยังให้เขาเสียใจแล้วก็จะเป็นแบบว่าให้ควบเอื้อเฟื้อทุกอย่างเวลาเขาลำบากเขาก็มาหาเขาว่าเออต้องแก้ซอยนั่นซอยนี่เท่านั้นเมื่อนเท่านี้เขาก็บ่เคยขาดอีหยังสิคือซอยเหลือตลอดเขาก็ลูกน้องทุกคนหนึ่งสิเขาก็สิดูแลแบบมันก็เหมือนแบบว่าเป็นกัลยาณมิตรที่มีบุญหนุนเรานะ
แต่ว่าบางทีคือจังเข้าไปเห็นคนมีอายุเฒ่าสิเข้าก็บ่ได้รวยมากมายแต่ว่าเข้าก็หายเงินหายยังสิไปย่างไปตลาดเห็นคนที่ว่าเกิดหายเงินเข้าไปน้ำปอมน้ำมันเห็นคนแบบผู้เฒ่านั่งขายผักสิเข้าก็หายเงินบ่ต้องจำเป็นว่าสิต้องเอาให้แบบว่าอยากได้อันนั้นอันนี้เพียงแต่เฮาให้เป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแต่ว่าบุญต้นนั้นที่เฮาเฮ็ดไปนะมันจะหนุนเราให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงมีคนแบบว่า มันดีทุกอย่างนะแบบว่าแม้แต่มันจะส่งผลมาหาลูกเต่าเฮาทุกอย่างลูกทุกคนก็จะเป็นคนดีแม้แต่ว่าเราจะได้ลูกเขยลูกสภายก็คือลูกเคยเฮาสิคนกินเหล้าเมายานี่ก็เฮาก็สิบ่ได้ก็สิได้คนบ่กินเหล้าเมายาได้คนดีมันเหมือนมันจัดสรรมาเลยนะแบบว่ามันทุกอย่างก็คือมันเป็นบุญที่จัดสรรเลยค่ะอันนี้ก็คือเชื่อในบุญมากที่สุดว่าการที่เฮานี่คิดดีทำดีพูดดีมีจิตใจที่อบอ้อมอารีไม่เคยคิดที่จะหักหลังใครหรือว่าไม่เคยคิดที่จะลืมผู้มีพระคุณอันนี้ก็คือแบบมันสิดีทุกอย่างส่งผลเฮามาหาเฮาหาลูกหาหลานลูกหลานทุกคนก็เฮี้ยนเก่งแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้การได้งานที่ดีแล้วก็ชีวิตที่มั่นคงก็คือเฮามาคิดว่าเอ้เฮาคนจบแค่ป.4แล้วเฮาได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าถ้าเฮาบ่มีบุญคือสิบ่ถึงขนาดนี้ก็คิดจังซี่นะคะมีฉะนั้นก็เลยว่าลูกสาวคนน้อยเกิดมาจนตอนนี้อายุ40ก็เลยเว้ากันลูกสาวก็แม่เว้ากันว่าตั้งแต่ลูกเกิดมาบ่มีมื้อไหนที่แม่บ่ทําบุญคือแม่ทําบุญทุกมื้อต่อบุญทุกมื้อก็เลยเว้ากันว่าที่เฮาอยู่ได้ทุกมื้อนี้ก็เพราะบุญบางสิมีก็เลยมีความคิดว่ามีอะไรก็ไม่เท่าเรามีบุญถึงเราจะมีเงินแค่ไหนเราก็ไม่เท่าเรามีบุญบุญเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ว่าทำให้เราประสบความสำเร็จทุกอย่างแม้แต่สุขภาพแม้แต่กัลยาณมิตรที่รู้เรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะเจอแต่คนดีไม่เราจะไม่เจอคนที่ไม่ดีแล้วเราก็จะไม่เคยลืมคนไหนที่มีพระคุณต่อเราโอ้เราก็จะอันคนที่มีพระคุณต่อเรานะจะนานแค่ไหนเราก็ไม่เคยที่จะลืมพระคุณเราเคยดูแลยังไงเราก็ดูแลอย่างนั้นเราเคยให้อะไรเราก็ให้ไปอย่างนั้นแล้วก็อันนี้สำคัญมากที่สุดคนที่เคยมีพระคุณกับเราจะสอนลูกไว้ตลอดเลยว่าถึงเราจะได้ดีแค่ไหนแต่ห้ามลูกๆนี่ลืมคนที่มีพระคุณต่อเราแล้วอย่าไปพูดสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อท่านเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆสอนลูกทุกคนให้กตัญญูรู้คุณผมขอรบกวนคุณธัญรัตน์ได้ฝากความนี้ไปถึงคนบ้านเราให้กตัญญูกตเวทีรู้คุณผู้มีพระคุณเขาเสียภาษีมาให้กินเงินน้ำเงินเดือนภาษีเขาขอให้มีพระคุณอย่างน้อยคุณธัญรัตน์เป็นตัวแทนของชาวเราว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองไทยอย่าเนรคุณขอเชิญคุณธัญรัตน์ครับก็คือตามที่เราดูข่าวเนาะเห็นเขาแบบว่าคนที่ว่าเขามีพระคุณต่อตัวเองแล้วตัวเองก็มาทำไม่ดีหรือว่ามาพูดให้เขาเสียหายพูดหักหลังเขาเรามองพอเราดูแล้วเราดูข่าวหรืออะไรแล้วเราก็จะมีความคิดไม่สบายใจก็คิดว่าคนเราก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นเพราะว่าในชีวิตเราก็คือเราไม่เคยคิดที่จะทรยศหรือว่าหักหลังคนที่มีพระคุณต่อเราแต่ถ้าเขาทำได้แบบนั้นเราก็ได้แต่ปงนะภาษาธรรมนอกภาษาธรรมะก็ว่าได้แต่ปงว่าคนที่ทำแบบนี้ได้ก็คือเป็นคนที่
คงไม่เจริญไปนานค่ะความคิดของคุณธัญรัตน์ครับนอกจากบุญแล้วขอให้มีความฉลาดปราดเปรื่องรู้ทันด้วยว่าอะไรมันเป็นอะไรคือให้มันมาคู่กันว่าบุญกุศลคือได้บุญแล้วได้ความเฉลียวฉลาดมีความสามารถเรื่องนี้คงจะต้องคุยกันในคลิปหน้าต่อไปต่อแต่นี้ไปผมจะขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้พูดถึงเล็กๆน้อยๆบั้นท้ายปลายชีวิตตอนนี้อาจจะอยู่ประเทศไทยสัก 4-5 เดือนไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ 4-5 เดือนวนไปวนมาอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วชีวิตในช่วงนี้เป็นอย่างไรจะได้เป็นกำลังติดกำลังใจว่าประชาชนคนไทยคนลาวต้องสร้างชีวิตให้มันพัฒนาดังข้อที่ผมได้ตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าคุณธัญรัตน์จิตพัฒนาเพื่อสังคมและพระพุทธศาสนาอย่างน้อยจะได้เป็นแนวคิดของผู้ฟังว่าชีวิตเนี่ยอย่าประมาทแม้กระทั่งมีโอกาสจะทำชั่วเราไม่ทำอย่างเนี้ยมันประเสริฐต่อแต่นี้ไปเอาอีกครั้งเก็บตกผมไม่จำกัดเวลาขอเชิญคุณธัญรัตน์จะได้เป็นตัวอย่างต่อผู้ฟังอย่างน้อยเราได้ผ่านชีวิตนี้มาแล้วได้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรในฐานะเด็กป.4 บ้านนอกด้วยอาศัยความอดทนขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนประสบการณ์จนกระทั่งประสบความสำเร็จได้ขอเชิญคุณธัญรัตน์เชิญครับก็คือคนเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เราน่ะอย่าเอาแค่ว่าเราอย่าเป็นคนที่ว่าลืมตัวก็คือถ้าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพอเรามีอะไรทุกอย่างแล้วถ้าเราขาดสติขาดการแบบว่าลืมตัวเองทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรไม่อยากจะทำอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จเต็มร้อยก็คืออย่างหนูนี่เนาะหนูจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าหนูก็ทำมาหนูทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างมาอยู่ที่วัดทำได้ทุกอย่างดูแลก็เหมือนคุณนิยมเห็นนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้อันนั้นกับใครเนาะแล้วก็ตั้งใจทำบุญทำกุศลไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นแหละครับต่อแต่นี้ไปผมขอเปิดโอกาสให้คุณธัญรัตน์ได้สรุปในการสนทนามาอย่างน้อยวันนี้จิตที่พัฒนาแล้วมันทำให้สังคมได้รับประโยชน์พระพุทธศาสนาอย่างน้อยมีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อว่าธัญรัตน์อยู่ประเทศไทยอยู่ได้สบายแต่ว่าเดินทางไปต่างประเทศบางทีก็ทำหน้าที่เป็นแม่ครัวไม่มีใครรู้หรอกว่าคนนี้เขามีประสบความสำเร็จมีอะไรต่ออะไรมีบริษัทเยอะแยะมากมายแต่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนธรรมดาต่อแต่นี้ไปประโยชน์ในการช่วยเหลือพระพุทธศาสนาวัดวาอาวาสต่างๆที่ประเทศไทยก็ทำพอสมควรแล้วตอนนี้ไปช่วยเหลือกิจการงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อแต่นี้ไปขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้สรุปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชิญตามสบายขอเชิญครับก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเราทำตัวเราให้มันแบบว่าสบายแบบว่าคือเราตั้งใจทำบุญแล้วก็ทำบุญรักษาศีลทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าบ้านปลายชีวิตเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนตอนที่เรามีชีวิตอยู่ก็เราก็ทำในสิ่งที่ดีว่าเราคิดว่าดีที่สุดก็คือการทำบุญรักษาศีลการทำบุญรักษาศีลนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับหนูนะในความคิดนะการทำบุญรักษาศีลเป็นคน
ที่ว่าซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับเพื่อนฝูงซื่อสัตย์กับทุกคนที่เรารู้จักก็คือการทำบุญนี่แหละที่เป็นแบบเป็นหลักเลยก็คือชีวิตเราแหละคิดอยากจะทำบุญเป็นหลักก็คือรักษาศีลทำบุญก็แค่นั้นบั้นปลายชีวิตหรือว่าตั้งแต่อายุยังน้อยมาจนถึงปานนี้แหละครับก็คือเราปฏิบัติยังไงแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นก่อนจะจากกันไปผมขอเชิญคุณธัญรัตน์ได้อำนวยอวยพรเป็นภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งไทยลาวเทศขอเชิญคุณได้สรุปแล้วก็อำนวยอวยพรให้ผู้ฟังท่านทั้งหลายแล้วแต่คุณจะใช้เวลาเชิญคุณธัญรัตน์ครับค่ะขอสรุปว่าเนาะแต่ว่าก็พูดไม่ค่อยเก่งแหละก็คือขอให้ท่านผู้ดูผู้ชมทุกคนที่ดูรายการคุณนิยมอยู่นะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงการงานก้าวหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอย่าถอดใจในสิ่งที่เราตั้งใจทำความดีก็ขอให้ตั้งใจทำความดีไปเรื่อยๆถึงมันยังไม่ประสบความสำเร็จแต่สักวันหนึ่งก็ต้องสำเร็จแน่นอนขอให้เราตั้งใจในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ให้ตั้งใจทำไปเรื่อยๆขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆคนพูดไม่ค่อยเก่งเนาะครับสาธุขอบพระคุณมากครับรายการธรรมะติดปีกวันนี้ได้คุยกับสาวอุบลราชธานีไปทำมาหากินที่จังหวัดศรีสะเกษประสบความสำเร็จมีหลักมีฐานลูกหลานต่างๆนานาก็มีการศึกษาบั้นท้ายปลายชีวิตของท่านก็ใช้เวลาเรียกว่าไปแสวงบุญในยุโรปบ้างเอเชียบ้างไปมาจากไทยจากสแกนดิเนเวียท่านทั้งหลายครับทำไมผมเชิญท่านมาคุยกันในรายการวันนี้เพราะชีวิตของท่านน่าศึกษาจัดสร้างเป็นหนังนี่ได้หลายเรื่องเลยแล้วก็ไม่ลืมบุญทานการกุศลช่วยเหลือคนฝากไปถึงประชาชนคนไทยผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อได้ดีแล้วแต่ได้ดีอย่าทำอับปรีนะขอให้ได้ดีแล้วช่วยเหลือผู้น้อยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองรายการธรรมะติดปีกวันนี้ผิดพลาดบกพร่องประการใดผมต้องขอขอบคุณและขอบใจคุณธัญรัตน์ปรากฏกุลทรัพย์ซึ่งได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเองจากเด็กป.4พัฒนาขึ้นมาได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อช่วยเหลือสังคมไทยทั้งในหมู่บ้านในจังหวัดจนกระทั่งระดับชาติแล้วปัจจุบันนี้ได้ไปทำหน้าที่ช่วยเหลือกิจการงานพระพุทธศาสนาที่ในประเทศสแกนดิเนเวียไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ท่านก็เดินทางไปแม้กระทั่งไปยุโรปประเทศนั้นประเทศนี้บั้นท้ายปลายชีวิตของท่านถือว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่ทิ้งบุญทานการกุศลขอให้ทุกท่านทุกคนทำดีสร้างบารมีในทํานองที่ว่าเกิดมาทั้งทีต้องพัฒนาชีวิตนี้ให้มีประโยชน์พัฒนาจากคนให้เป็นมนุษย์จากมนุษย์ให้เป็นพระให้เป็นพรหมและเข้ากระแสพระนิพพานรัตนตยานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุโวด้วยอนุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจรักษาสุขภาพปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมั่นคงในพระธรรมวินัยมั่นคงในศีลาจารวัดมั่นคงในบุญทานการกุศลคือต้องมีบุญทาน
และการกุศลทำบุญจิตใจสดใสให้ทานจะได้ยิ่งใหญ่เรียกว่าจิตใจเป็นอิสระและประการสุดท้ายต้องเฉลียวฉลาดเรียกว่ากุศลอยู่ด้วยสติปัญญาไม่ประมาทขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกายสุขใจลุกถึงพระนิพพานนิพพานปัจจโยโหตุกราบขอบพระคุณมากครับ